ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สําหรับวันนี้ที่เราจะได้ศึกษาพระคัมภีร์พระองค์และนมัสการด้วยกันขอพระองค์ได้รับพระเกียรติและสอนพระข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับวันนี้เราจะเริ่มหนังสือเล่มใหม่นะครับเราจะเริ่มหนังสือปฐมกาลบทที่หนึ่งนะครับแล้วในปฐมกาลบทที่หนึ่งเป็นหนังสือซึ่งเราเชื่อว่าโมเสสเป็นคนบันทึกแต่หลายคนก็สงสัยนะครับว่าโมเสสเกิดทันหรือคำตอบก็คือพระคัมภีร์บันทึกโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสำหรับคนซึ่งพระเจ้าเลือกให้เป็นคนบันทึกเหตุการณ์ต่างๆแน่นอนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดในหนังสือปฐมกาลเกิดขึ้นก่อนโมเสสนานมากแต่พระเจ้าดลใจให้โมเสสรู้และเข้าใจฉะนั้นตามตำนานยิวในประวัติศาสตร์ยิวเชื่อว่าโมเสสบันทึกหนังสือพระคัมภีร์เดิม5เล่มแรกนะครับเขาเรียกว่าเพนตาทูกนะครับคือปฐมกาลอพยพกันดารฉลยเลวีนิติกันดารวิถีแล้วก็เฉลยธรรมบัญญัติ5เล่มแรกนะครับซึ่งเราเชื่อว่าโมเสสได้รับการดลใจจากพระเจ้าบันทึกหนังสือ5เล่มนี้ปฐมกาลเป็นเล่มพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการพูดถึงเบื้องหลังการทรงสร้างของพระเจ้าสร้างอะไรบ้างตั้งแต่สร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลแล้วก็สร้างโลกและหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นที่ถกเถียงกันมากว่าเป็นไปได้หรือแล้วความเข้าใจของคริสตจักรและคริสเตียนนะครับก็ต่างกันไปนะครับตามความเชื่อแล้วในกลุ่มที่เคร่งครัดที่สุดก็จะเชื่อว่าทุกอย่างที่บันทึกในหนังสือปฐมกาลนี้ตามตัวอักษรหมดแต่กลุ่มที่ตรงกลางหน่อยก็จะบอกว่าอ้อหลายส่วนตามตัวอักษรหลายส่วนเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบแต่ในกลุ่มที่สุดๆในเรื่องแทบจะไม่เชื่ออะไรเลยก็บอกว่าโอ้หลายอย่างเป็นนิทานเป็นการสมมุติแต่ว่าคริสเตียนส่วนมากนะครับจะอยู่ตรงกลางคือเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทั้งหมดหรือไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดอย่างชัดเจนฉะนั้นความพยายามของคริสเตียนกลุ่มตรงกลางนะครับพยายามจะเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆในหนังสือเหล่านี้แล้วก็บวกกับความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเพื่อจะเข้าใจทั้งสองด้านแล้วก็ดูเหมือนจะพบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็คือสามารถอธิบายหนังสือปฐมกาลจากประวัติศาสตร์จากวิทยาศาสตร์และจากความเจริญก้าวหน้าความเข้าใจในภาษาวัฒนธรรมประเพณียิวโบราณทำให้เราเข้าใจหนังสือเล่มนี้ชัดขึ้นมากและความเข้าใจใหม่ๆนะครับเมื่อเราอ่านไปแต่ละบทแต่ละตอนแต่ละข้อเราจะพบมีทฤษฎีที่น่าสนใจใหม่ๆอีกหลายทฤษฎีในปัจจุบันนะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินในภาษาฮีบรูนะครับคำว่าปฐมกาลที่นี่หมายถึงการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือไม่มีอะไรก่อนหน้านี้นะครับไม่มีอะไรที่ถูกสร้างก่อนหน้านี้นี่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเป็นจุดกำเนิดของทุกอย่างแต่พระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกเรานะครับว่าพระเจ้าเริ่มอย่างไรแต่เพียงแต่บอกว่าพระเจ้าสร้างอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรมาก่อนพระเจ้าพระเจ้ามาก่อนทุกสิ่งเป็นสิ่งแรกที่มีชีวิตในฟ้าจักรวาลคำว่าสร้างเนรมิตนะครับในภาษาฮีบรูที่นี่ต้องบอกว่าใช้คำว่าบาราซึ่งหมายความว่าสร้างจากไม่มีอะไรเลยต่างกันนะครับไอ้ที่เรามนุษย์สร้างทุกวันนี้เนี่ยเราเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประกอบและสร้างเป็นบางสิ่งเช่นนักวิทยาศาสตร์เอาสารเคมีมาผสมกันแล้วเกิดแร่ธาตุใหม่ก็จริงมันไม่ใหม่นะเราเอาของเก่ามาผสมกันหรือเราสร้างบ้านเราเอาไม้เอาอิฐเอาหินมาก่อเป็นรูปเป็นร่างนั้นในความหมายของมนุษย์
แต่คำว่าเนรมิตสร้างหมายถึงพระเจ้าสร้างฟ้าจักรวาลสร้างโลกจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลยพระเจ้าสั่งให้เกิดสั่งให้มีอันนั้นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับในความหมายที่นี่มีแต่พระเจ้าที่ทําได้นะครับคือสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มีได้ฟ้าคำว่าฟ้าที่นี่ในความหมายทุกอย่างที่เราเงยหน้าขึ้นไปมองนะครับจริงๆแล้วในความหมายที่นี่หมายถึงจักรวาลนะครับจักรวาลนี่ใหญ่กว่าโลกเราหลายล้านล้านล้านเท่านะครับโลกเราเป็นเหมือนฝุ่นเม็ดเดียวบนฟ้าเท่านั้นเองและแผ่นดินอันนี้หมายถึงโลกเรานะครับฉะนั้นพระเจ้าสร้างทุกอย่างและอยู่ก่อนทุกสิ่งพระเจ้าเป็นคนสร้างทุกอย่างจากไม่มีอะไรเลยให้เกิดทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์ข้อ2แผ่นดินก็ล้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นและนี่เป็นจุดสำคัญนะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1กับข้อที่2มีทฤษฎีล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ดัลลัสแบปติสต์ดัลลัสเทโอโลจิคอลเซมินารีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ซึ่งศาสตราจารย์หลายท่านได้เริ่มทฤษฎีใหม่จากการศึกษาพระคัมภีร์ในฮีบรูโบราณพบความแตกต่างระหว่างข้อที่1และข้อที่2มากพอที่จะเกิดทฤษฎีใหม่นะครับทฤษฎีใหม่นี้เขาเรียกว่าแกปเทียรี่คำว่าแกปเทียรี่นี่หมายความว่ามีช่องว่างระหว่างข้อที่1ข้อที่2ยาวนานมากเราไม่ทราบยาวนานเท่าไหร่นะแต่ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในคำว่าเนรมิตหรือว่าบาลาเนี่ยพูดถึงพระเจ้าสร้างจักรวาลจากศูนย์จากไม่มีอะไรเลยแต่ในข้อที่2พูดถึงแผ่นดินนั้นถูกทำให้ล้างทำให้ว่างเปล่าในความหมายที่นี่นะในภาษาฮีบรูหมายกับว่าโลกฟ้าจักรวาลเกิดความวุ่นวายสับสนคือเหมือนกับถูกระเบิดครั้งใหญ่นะครับจนทุกอย่างแหลกละเอียดแต่ว่ามีอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกทำลายฉะนั้นในการศึกษาภาษาโบราณพบว่ามีอะไรบางสิ่งเกิดขึ้นระหว่างข้อที่1และข้อที่2ฉะนั้นทุกวันนี้ในทฤษฎีเรื่องแกปเทียรี่หรือทฤษฎีช่องว่างนะครับเชื่อว่าเกิดปรากฏการณ์ใหญ่ที่ทำลายโลกที่พระเจ้าสร้างแล้วหลายรอบโลกใบนี้ถูกทำลายนะครับพอนี่ไม่ใช่พูดว่าล้างว่างเปล่าในความหมายที่นี่แต่พูดว่าถูกทำลายสับสนวุ่นวายฉะนั้นเราเห็นความแตกต่างระหว่างข้อที่1ข้อที่2นะครับข้อที่1ถูกสร้างมีระเบียบเรียบร้อยในข้อที่2ทุกอย่างถูกทำลายสับสนวุ่นวายไปหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับในข้อที่1ข้อที่2เราเชื่อนะครับทุกวันนี้ว่าสารพัดที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่รู้ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาที่เกิดขึ้นบนโลกบนฟ้าจักรวาลอยู่ในช่องว่างนี้ฉะนั้นทฤษฎีนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นนะครับว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนถูกวิทยาศาสตร์พยายามเข้าใจบางสิ่งแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราหมดนะครับแต่พระคัมภีร์ให้แค่จุดบางจุดหรือสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อจะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ในข้อที่สองที่นี่จะบอกเราว่าเกิดบางอย่างขึ้นในฟ้าจักรวาลนะครับการระเบิดการต่อสู้ความพินาศย่อยยับความแหลกลานเกิดในสิ่งที่ทรงสร้างเราไม่ทราบกี่ครั้งเราไม่ทราบกี่หนเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่นี่กำลังบอกว่าพระเจ้ากำลังจะกลับมาจัดระบบใหม่ในข้อที่3ข้อที่3จะบอกชัดนะครับพระเจ้าจึงตรัสว่าเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นอันนี้ในความหมายที่แท้จริงในภาษาฮีบรูนะต้องการบอกว่าพระเจ้ามาแยกความสว่างและความมืดออกจากกันในความหมายที่นี่นะครับในข้อที่2บอกว่าทุกอย่างสับสนวุ่นวายแหลกละเอียดพังพินาศฝุ่นละอองเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นความสว่างฉะนั้นความสว่างในที่นี่นะครับสำหรับโลกเราจักรวาลของเราคือดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวดวงจันทร์แต่ว่าเรามองไม่เห็นสาเหตุเพราะฝุ่นละอองความสับสนวุ่นวายที่มันครอบคลุมไปทั่วแต่ข้อที่3พูดชัดเจนนะครับว่าพระเจ้ามาแยก
เราจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่ามีความสว่างอยู่แล้วความมืดมีแต่มันผสมประสานกันหมดแต่พระเจ้ามาเริ่มแยกออกชัดเจนขึ้นแล้วจะให้มีความสว่างชัดเจนมองเห็นได้พระเจ้าเห็นว่าความสว่างดีในข้อที่4และแยกความสว่างจากความมืดฉะนั้นเราจะเห็นชัดขึ้นในข้อที่4ภาษาไทยจะบอกตามภาษาฮีบรูชัดขึ้นนะครับพระเจ้าไม่ได้มาสร้างความสว่างใหม่ความสว่างเหล่านี้ถูกสร้างมาแล้วแต่ว่าถูกทำลายถูกทำให้วุ่นวายและพระเจ้ามาจัดระบบใหม่แยกแยะทำให้ดีให้สะอาดให้ถูกต้องเท่านั้นเองฉะนั้นอันนี้เพื่อจะอธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้ถูกสร้างมานานแล้วแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นหลายรอบบางนักศาสนาบางท่านก็เข้าใจว่านี่เป็นสงครามของซาตานกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่สู้กันนะครับบนท้องฟ้าเหนือโลกนี้แล้วก็ทุกอย่างได้ถูกสร้างแล้วก็ถูกทำลายย่อยยับแล้วนี่พระเจ้ามาจัดระบบใหม่หลังสงครามครั้งใหญ่ข้อที่5พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเช้าเวลาเย็นเป็นวันแรกฉะนั้นคำถามต่อไปนะครับเมื่อพระเจ้าแยกความมืดความสว่างจากกันเราเห็นดวงอาทิตย์เราเห็นดวงดาวเห็นดวงจันทร์แล้วและนี่เป็นภารกิจในวันแรกเรานับวันทุกวันนี้ก็คือเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นครั้งหนึ่งอยู่จนครบรอบและดวงอาทิตย์หายไปแล้วก็ถือว่านั่นคือวันหนึ่งนะอันนั้นเป็นความเข้าใจของคนเข้าใจตลอดมาแต่ทฤษฎีหลายทฤษฎีบอกว่าคำว่าวันของพระเจ้าอาจจะไม่ใช่วัน24ชั่วโมงของเราก็ได้เราไม่ทราบนะครับเพราะว่าคนที่เชื่อแบบโบราณที่สุดจะบอกว่า24ชั่วโมงของเรานี่แหละคือความหมายที่นี่แต่นักศาสนศาสตร์สมัยใหม่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ไม่เหมือนที่เราคิดเราไม่ทราบนะครับเพราะเรื่องการกำหนดวันเวลาตอนนั้นจะเหมือนตอนนี้หรือเปล่าเราไม่ทราบพระเจ้าตรัสในข้อที่6จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำจากกันฉะนั้นเราจะเห็นต่อไปนะครับในข้อที่6พระเจ้าไม่ได้มาสร้างน้ำแล้วก็ไม่ได้มาสร้างดินนะครับมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันผสมประสานยุ่งไปหมดจากแรงระเบิดจากความวุ่นวายนะครับพระเจ้ามาแยกดินกับน้ำออกจากกันพระเจ้าไม่ได้มาสร้างตอนนี้เราเห็นชัดนะครับพระเจ้าแค่มาจัดระบบน้ำและแผ่นดินให้มันเรียบร้อยหลังจากที่มันสับสนวุ่นวายในข้อที่6นะครับข้อที่7พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นเป็นดังนั้นพระเจ้าทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นเวลาเช้าเป็นวันที่2ฉะนั้นเราจะพบได้นะครับก่อนที่พระเจ้ามาจัดระบบในฟ้าจักรวาลเนี่ยทั้งน้ำทั้งแผ่นดินมันผสมปนเปื้อนวุ่นวายไปหมดตอนนี้พระเจ้ามาแยกนะครับมีที่แห้งมีที่เปียกมีน้ำมีทะเลมีแผ่นดินพระเจ้าแยกให้มันเป็นสัดส่วนเรียบร้อยนะครับมาจัดระบบใหม่ข้อ9พระเจ้าตัดว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมกันในที่เดียวและแห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นฉะนั้นในข้อที่9เป็นการยืนยันนะครับให้มีพื้นดินและให้มีพื้นน้ำมีทะเลแยกจากกันพระเจ้าจึงเรียกพื้นที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่น้ำรวมกันนั้นเรียกว่าทะเลพระเจ้าเห็นว่าดี11พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดต้นไม้ผลที่ออกตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นเราบอกแล้วนะครับว่าในการจัดระบบใหม่ของพระเจ้าที่นี่นักสันนิษฐานหลายทฤษฎีเชื่อกันว่านะครับในการจัดระบบครั้งนี้เราเรียกว่าเป็นรอบที่6หรือรอบที่7เราไม่ทราบนะครับทำไมนักศาสนาเชื่ออย่างนั้นว่าโลกใบนี้หรือจักรวาลนี้ถูกทำลายมาแล้วหลายรอบแล้วนี่เป็นรอบที่7อาจจะเพราะเลข7เป็นเลขสมบูรณ์นะครับเพราะพระคัมภีร์พูดว่านี่เป็นรอบสุดท้ายเพราะพระเจ้าจะสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างฉายาของพระเจ้าในรอบสุดท้ายรอบที่7ฉะนั้นหลายทฤษฎีเชื่อนะครับว่าโลกใบนี้ถูกทำลายมาแล้ว6ครั้ง
แล้วนี่เป็นรอบที่7ที่พระเจ้ามาจัดระบบใหม่เราไม่ทราบนะครับแต่นี่เป็นการสรุปจากหลายทฤษฎีหลายความคิดเห็นจากพระคัมภีร์มากมายหลายตอนนะครับข้อที่12แผ่นดินก็เกิดพืชธัญพืชให้เมล็ดตามชนิดของมันเมล็ดให้ผลตามชนิดของมันพระเจ้าเห็นว่าดีฉะนั้นพระเจ้าเริ่มสร้างต้นไม้ผลไม้เพราะพระเจ้ามีแผนนะครับสำหรับการจัดระบบครั้งนี้มีเวลาเย็นเวลาเช้าเป็นวันที่3พระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีฉะนั้นเราทราบนะครับว่าการมีกลางวันกลางคืนมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์และการหมุนของโลกทำให้เกิดฤดูนะครับการเกิดฤดูก็คือการหมุนของโลกในส่วนต่างๆเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หรือว่าไกลจากดวงอาทิตย์ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์สอนให้เราเห็นและเข้าใจนะครับแต่ในหนังสือปฐมกาลนี้ก็บอกเราแต่ต้นเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นภาพเราไม่เข้าใจแต่นี่เป็นการยืนยันนะครับทฤษฎีที่ว่าพระเจ้ากำหนดให้มีวันให้มีเดือนให้มีปีที่แตกต่างกันเพื่อต้นผลไม้ต่างๆและพืชผักทั้งหลายจะสามารถเจริญเติบโตและพักผ่อนได้นะครับพระเจ้าเตรียมไว้แล้วแต่โบราณและให้เป็นดวงสว่างต่างๆบนพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้2ดวงให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวันดวงที่เล็กกว่าครองคืนพระเจ้าสร้างดวงดาวต่างๆด้วยฉะนั้นความหมายที่นี่นะครับพูดถึงฟ้าท้องฟ้าซึ่งมีดาวอยู่มากมายแต่เรารู้นะครับดวงดาวเหล่านี้ที่อยู่บนฟ้าไม่ได้เพิ่งถูกสร้างแต่เราเพิ่งกลับมาเห็นอย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าฝุ่นละอองมากมายที่เกิดจากแรงระเบิดหรือจากความพินาศเนี่ยมันบดบังแสงจากดาวทั้งหลายที่อยู่บนฟ้านะครับจนมองไม่เห็นกันฉะนั้นพระเจ้าแค่มาแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันแล้วก็เริ่มเห็นทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างบนฟ้านะครับซึ่งมีมากมายเหลือเกินถ้าจะถามว่ามีดาวบนฟ้ากี่ดวงไม่ใช่แค่2ดวงที่เราเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับแต่จริงๆแล้วมีเป็นจะเรียกว่ามากกว่าเป็นล้านพันล้านอสงไขยนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดบนฟ้าฉะนั้นบนฟ้าบนจักรวาลนะครับมีสิ่งมากมายและเกินกว่าที่เราจะเข้าใจที่จะนับได้พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านั้นไว้บนฟื้นฟ้าให้ส่องสว่างเหนือแผ่นดินให้ครอบครองวันคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าเห็นว่าดีมีเวลาเย็นเวลาเช้าเป็นวันที่4พระเจ้าตรัสว่าน้ำจะอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดินหลายคนถามนะครับว่าการมาแยกหรือว่ามาซ่อมแซมโลกของเราหรือจักรวาลของเราเนี่ยในรอบที่7เนี่ยจนบัดนี้ผ่านไปแล้วกี่ปีเราประมาณนะครับเราไม่รู้เราประมาณโดยการนับเวลาย้อนหลังคือนักสรณศาสตร์ใช้วิธีนับอายุคนนะครับย้อนหลังบวกเข้าไปบวกเข้าไปทบต้นย้อนไปเรื่อยแล้วประมาณกับว่าไม่เกิน 10,000 ปีคือประมาณนั้นนะครับไม่เกิน 10,000 ปีหลายคนเป็นไปได้แล้วโลกใบนี้ถูกสร้างไม่เกิน 10,000 ปีคำตอบโลกใบนี้ถูกสร้างนานแล้วนะครับในทฤษฎีนี้ที่บอกว่าข้อที่1พระเจ้าสร้างนานแล้วแต่ในข้อที่2พูดถึงการจัดระบบในยุคของเรานะครับไม่เกิน 10,000 ปีความจริงแล้วถ้าดูทฤษฎีวิทยาศาสตร์นะครับใกล้เคียงกันเพราะว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับหรือเรียกว่าโมเดิร์นแมนเนี่ยอดัมเป็นโมเดิร์นแมนนะครับเราจะพูดกันต่อไปโมเดิร์นแมนคือมนุษย์ที่เดิน2เท้ายืนตัวตรงรูปร่างหน้าตากระดูกเหมือนพวกเราเนี่ยเรียกว่าโมเดิร์นแมนนะครับอายุประมาณ 10,000 ปีจริงๆก็เป็นไปได้ตามพระคัมภีร์นะครับแต่เราไม่พูดถึงมนุษย์อื่นๆนะครับมนุษย์ชวามนุษย์ปักกิ่งมนุษย์อะไรพวกนั้นเหมือนลิงเรียกว่าเอฟนะอันนั้นอยู่อายุมากกว่าเรานะครับอาจจะหลายหมื่นหลายแสนปีเป็นไปได้เพราะว่าในข้อที่1พูดถึงการทรงสร้างนานนมมาแล้วแต่ยุคเรานะครับโมเดิร์นแมนประมาณ 10,000 ปีขึ้นไปอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งเราไม่เถียงกับวิทยาศาสตร์นะครับว่าเป็นไปได้อดัมยุคอาดามจนถึงเราที่เรียกว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยประมาณ 10,000 ปี
พระเจ้าให้มีนกบินนะครับในข้อที่20บนไปบนฟ้าทั้งหลายพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นฝูงๆตามชนิดของมันสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าเห็นว่าดีหลายคนบอกพระเจ้าสร้างใหม่หรือคำตอบการทรงสร้างนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะครับหลายสิ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วสร้างอีกในแต่ละยุคนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างใหม่สัตว์ใหม่แต่เป็นสัตว์เก่าที่เคยถูกทำลายไปแล้วและพระเจ้ากลับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละยุคนะครับเราดูได้อย่างตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าบนสวรรค์มีสัตว์สารพัดชนิดไม่ได้หมายความว่าสัตว์ตายแล้วไปสวรรค์แต่นั่นเป็นภาคสวรรค์นะครับที่พระเจ้าสร้างสารพัดสัตว์เราเรียกว่าทูตสวรรค์หรือเทวดานะครับชนิดต่างๆเราจะเห็นในนิมิตนะครับของอิสยาของฮิสคิยาของเยเรมีนะครับซึ่งเห็นทูตสวรรค์ที่เหมือนนกอินทรีหรือว่าเหมือนกับเสือเหมือนกับสิงโตเหมือนกับหมีเรียกว่าทูตสวรรค์ชนิดต่างๆนะครับเพราะเป็นภาคสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างฉะนั้นสัตว์หลายชนิดนะครับพระเจ้าสร้างในโลกนี้เป็นภาคร่างกายที่อยู่ในโลกนี้นะครับและพระเจ้าสร้างหลายสิ่งเรียนแบบที่พระเจ้าเคยสร้างแล้วสร้างอีกที่พระเจ้าเห็นว่าดีแล้วก็กลับมาสร้างอีกได้ฉะนั้นบางสิ่งนะครับที่พระเจ้าไม่สร้างซ้ําอีกก็เป็นไปมีนะครับในแต่ละยุคพระเจ้าจึงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกนกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ําในทะเลให้นกทวีขึ้นบนแผ่นดินโลก23มีเวลาเย็นเวลาเช้าเป็นวันที่5พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นโอ้หลายคนบอกพระเจ้าเหนื่อยแย่นะสร้างสัตว์เป็นหมื่นเป็นแสนชนิดคำตอบนะครับพระเจ้าสั่งให้เกิดทุกอย่างก็เกิดสั่งให้มีชีวิตก็มีชีวิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นชั่วพริบตานะครับตามความปรารถนาที่พระเจ้าต้องการเป็นตามแผนที่พระเจ้ากำหนดพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมันและพระเจ้าเห็นว่าดีฉะนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างดีนะครับฉะนั้นหลายคนบอกโอ้สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ไม่เชื่องหรือความจริงแล้วเมื่อเริ่มต้นทุกอย่างดีหมดแต่เราจะมีคำตอบต่อไปนะครับว่าทำไมทุกอย่างมันเปลี่ยน26พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดและในข้อที่26จะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดของการสร้างในยุคที่7นี้นะครับคือพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นครั้งแรกตามแบบอย่างของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะครอบครองทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเป็นผู้ช่วยของพระเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าที่จะดูแลทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะครับในอดีตเรารู้พระเจ้าสร้างอาจจะสร้างฟ้าจักรวาลสร้างโลกหลายโลกแต่ไม่เคยสร้างมนุษย์ตามแบบของพระเจ้าใครพระเจ้าเคยสร้างหลายสิ่งที่เกือบเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์เราบอกนะครับมนุษย์ในความหมายที่นี่คือโมเดิร์นแมนอาดัมเป็นมนุษย์ปัจจุบันนะครับซึ่งพวกเราเป็นมนุษย์กลุ่มนี้แต่มนุษย์ที่อยู่ก่อนเรานะครับมันไม่ใช่มนุษย์แบบเรานะครับเป็นเหมือนลิงซะมากกว่าฉะนั้นมนุษย์แบบเราที่พระเจ้าสร้างรอบสุดท้ายนี้ตามแบบของพระเจ้าฉายาคือลักษณะของพระเจ้านะครับฉะนั้นนั่นคือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดแล้วที่เราสรุปว่าเป็นยุคที่7เพราะว่าตัวเลข7เป็นตัวเลขสมบูรณ์นะครับซึ่งเราเชื่อนะครับว่ามาครบรอบ7สมบูรณ์ในการทรงสร้างหลายคนก็ถามว่าต่อไปว่าทำไมใน6รอบแรกไม่มีอะไรที่สมบูรณ์หรือเราบอกได้นะครับว่ายังไม่ดีที่สุดยังไม่บรรลุเป้าหมายพระเจ้าแล้วเราพบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ถูกทำลายเราเชื่อว่าเป็นสงครามที่ซาตานต่อสู้กบฏต่อพระเจ้านะครับและทุกสิ่งถูกทำลายในสงครามเหล่านั้น27พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงรายละเอียดเรื่องชายหญิงจะมีในบทที่3นะครับมากขึ้น
แต่ที่นี่เราจะพูดโดยสรุปนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นชายหญิงซึ่งนี่จะเป็นส่วนที่แตกต่างนะครับเราจะพบในอนาคตเพราะว่าในภาษาฮีบรูคำว่าอาดามแปลว่ามนุษย์เฉยๆไม่ได้แปลว่าผู้ชายนะแปลว่ามนุษย์แล้วในการทรงสร้างครั้งแรกจริงๆพระเจ้าสร้างมนุษย์คนเดียวนะที่สมบูรณ์แบบตามอย่างพระเจ้าแต่อันนี้เป็นการอธิบายในอนาคตนะครับว่าพระเจ้าจะแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าชายส่วนหนึ่งเรียกว่าหญิงที่เรียกว่าแบ่งสองส่วนเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ผู้ชายเดี๋ยวเราดูต่อไปในรายละเอียดเราจะเห็นนะครับพระเจ้าอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินมีอำนาจเหนือแผ่นดินครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในฟ้าสัตว์เลื้อยคานสัตว์เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญพืชที่เมล็ดมีเมล็ดทุกชนิดที่อยู่ทั่วแผ่นดินต้นไม้ทุกชนิดที่เมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าเราจะพบได้นะครับเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ครั้งแรกมนุษย์กินแต่พืชผักผลไม้นะครับพระเจ้าไม่มีจุดประสงค์ให้มนุษย์กินสัตว์เพราะว่าสัตว์ถูกสร้างเป็นเพื่อนมนุษย์มนุษย์กินเจทุกคนนะครับในยุคแรกเราจะมีคำตอบนะครับมนุษย์จะเริ่มกินเนื้อสัตว์เมื่อไหร่อันนั้นจะต้องรอต่อไปอีกประมาณ6 7 8บทนะครับปล่อยสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งมวลบนท้องฟ้าสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดินสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นแล้วเสือสิงกระทิงแรดเสือทั้งหลายก็กินหญ้ากินผักเหมือนมนุษย์นะครับไม่มีสัตว์ตัวไหนกินเนื้อนะครับฉะนั้นในการเริ่มครั้งแรกของรอบที่7ที่พระเจ้าสร้างทั้งมนุษย์ทั้งเสือสิงกินผักผลไม้เหมือนกันหมดนะครับแล้วในอนาคตเมื่อพระเยซูมาครองโลกยุคพันปีในหนังสือวิวรณ์จะบอกเรานะครับสัตว์ทุกชนิดจะกลับไปกินหญ้าเหมือนเดิมเสือสิงจะเลิกกินเนื้อนะครับจะกลับไปกินหญ้าเหมือนเดิมนะครับอันนั้นคือกลับไปตามแผนการแรกของพระเจ้านะครับแต่เราจะมีคำตอบนะครับว่าการกินเนื้อของแต่ละส่วนนั้นมาจากอะไรนะครับในบทต่อๆไปพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นมาเช้าเป็นวันที่6ฉะนั้นในการสร้างมนุษย์นะครับพระเจ้าถือว่าดียอดเยี่ยมดีที่สุดบรรลุเป้าหมายของพระองค์นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างฉายาของพระองค์และเป็นการสร้างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนี่เป็นการจบบทที่1นะครับในการทรงสร้างและในการจะเรียกว่าภาษาสร้างบ้านเรียกว่ารีโมเดลนะครับหรือว่ารีออร์แกไนซ์โลกจักรวาลซึ่งสร้างมานานแล้วแต่ถูกทำลายและสับสนนะครับและพระเจ้ากลับมาจัดระบบในข้อที่2ยุคเรานะครับมนุษย์ยุคเราพระเจ้ามาจัดระบบฟ้าจักรวาลโลกใหม่เพื่อจะให้มนุษย์ที่พระเจ้าจะสร้างรอบสุดท้ายนี้อยู่ได้ฉะนั้นอันนั้นคือคำอธิบายโดยย่อๆนะครับในหนังสือปฐมกาลถึงการทรงสร้างทุกสิ่งที่พระเจ้าทำในฟ้าจักรวาลแล้วก็ในโลกนี้จะมีคำถามมากมายแน่นอนนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเราจะไปถึงช่วงคำถามนะครับเราจะหยุดที่นี่ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ช่วยเราที่จะเข้าใจและเรียนรู้ในการเนรมิตสร้างฟ้าจักรวาลและโลกนี้และมนุษย์ทั้งหลายและช่วยเราที่จะเข้าใจว่าความจริงไม่กลัวความจริงถ้าวิทยาศาสตร์ที่แสวงหาความจริงจะพบความจริงคือพระองค์พระองค์คือความจริงและพระคำของพระองค์คือความจริงคือสัจจะที่แท้จริงขอทรงช่วยเราจะเข้าใจความจริงเหล่านี้ด้วยเถิดอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน